เปิดโพสต์หนุ่มกรรชัยถึงเทรนด์5อยากส่งย่าไปให้กินพิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยโพสต์ข้อความแสดงความเห็นที่มีต่ออีริกเทนฮากกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังเกมพรีเมียร์ลีกที่ทีมปีศาจแดงเปิดบ้านเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์2-2เกมนี้แมนยูไนเต็ดได้ประตูออกนำไปก่อนจากราสมุสฮอยลุนตั้งแต่3นาทีแรกของเกมก่อนที่ทีมเยือนจะมาตามตีเสมอได้จากริชาร์ลิซอนในนาทีที่19อย่างไรก็ตามเจ้าถิ่นกุมความได้เปรียบอีกครั้งหลังขึ้นนำ 2-1 จากมาคัสแรชฟอร์ดในนาทีที่40แต่สุดท้ายสเปอร์ก็มาได้ประตูตีเสมอจากโรดริโกเบนตันกูในนาทีที่46โดยหลังการแข่งขันหนุ่มกรรชัยพิธีกรและผู้ประกาศคนดังชาวไทยได้โพสต์ภาพโคเวตคำพูดของกุนซือชาวเนเธอร์แลนด์ที่กล่าวถึงเซอร์จิมแรดคลิฟนักธุรกิจชาวอังกฤษที่เข้ามาซื้อหุ้น 25% ของทีมปีศาจแดงที่เข้ามาชมเกมเป็นนัดแรกหลังบรรลุข้อตกลงกับสโมสรว่าคงได้เห็นทีมที่ต่อสู้เพื่อการและกันและพยายามคว้าชัยชนะและคงได้เห็น2 ประตูที่ยอดเยี่ยมของทีมซึ่งหนุ่มกรรชัยได้โพสต์ข้อความระบุว่าบอสพูดซักขนาดนี้ผมนี่อยากส่งย่าไปให้บอสกินมากครับซึ่งมีแฟนๆเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเป็นจำนวนมากทั้งก็ถูกนะได้เห็น2 ประตูที่ยอดเยี่ยมของแมนยูแถมได้เห็นของสเปอร์อีก2 ลูกด้วยแล้วอีก2 ประตูของฝั่งนั้นละมันมาจากไหนไม่มีวัวปนเลยค่ะเป็นต้นสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับ7ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยมีอยู่32แต้มจากการลงเล่น21นัดสู้ได้ใจเวียดนามต่อกรญี่ปุ่นสมชื่อเบอร์1อาเซียนก่อนยันไม่อยู่โดนยิงแซงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันที่14มกราคมกลุ่มดีทีมชาติญี่ปุ่นเต็งแชมป์ของรายการลงประเดิมสนามนัดแรกพบเวียดนามเบอร์1อาเซียนเริ่มเกมได้12นาทีทาคุมิมินามิโนะยิงให้ญี่ปุ่นออกนำอย่างรวดเร็ว 1-0 แต่หลังจากนั้นไม่นานเวียดนามที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมารัว2 ลูกรวดพลิกขึ้นนำ 2-1 แบบเซอร์ไพรส์จากเหวียนดินบักนาที16และฟาร์มตวนไฮนาที33อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นที่ขุมกำลังดีกว่าค่อยๆนวดเวียดนามก่อนมินามิโนะจะมาได้โอกาสหลุดเข้าไปยิงให้ญี่ปุ่นตามกลับมาตีเสมอ 2-2 นาที45และช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที45บวก5เกอิโตะนากามูระก็มาปั่นสุดสวยให้ญี่ปุ่นขึ้นนำอีกครั้ง 3-2 ในครึ่งแรกครึ่งหลังยังคงเป็นญี่ปุ่นที่เล่นได้เหนือกว่าขณะที่เวียดนามก็ช่วยกันต่อกรกับญี่ปุ่นได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามนาที85อูเอดะอายาเซจะมายิงปิดกล่องให้ญี่ปุ่นชนะเวียดนาม 4-2 ไปแบบสุดมันโดยญี่ปุ่นประเดิม3คะแนนแรกได้สำเร็จส่วนเวียดนามยังไม่มีแต้มสิบห้าประเทศร่วมดวลวีลแชร์บาสเอเชียโอเชียเนียชิงตั๋วพาราลิมปิกเกม2024รอทอนายนบพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลชิงแชมป์โซนเอเชียโอเชียเนีย2024IWBF Asia Oceania Zone Wheelchair Basketball Championship and Paris 2024 Qualification ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นโดยรายการนี้มีทีมเข้าร่วมจาก15ประเทศแบ่งเป็นประเภทชาย11ทีมและหญิง9ทีมโดยการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นการชิงแชมป์ของทวีปเอเชียและโอเชียเนีย
ซึ่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้จัดเป็นครั้งที่4ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการคัดทีมชนะเลิศทั้งชายและหญิงให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาพาราลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยรอทอนายนพประธานพาราลิมปิกไทยกล่าวว่าวีลแชร์บาสเกตบอลของไทยถือเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาคนพิการที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นทีมแถวหน้าของเอเชียจากการแข่งขันเอเชียนพาราเกมที่ผ่านมาที่เมืองหางโจวประเทศจีนทีมชายของเราสามารถครองอันดับ5และทีมหญิงสามารถคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียโอเชียเนียในครั้งนี้เชื่อว่าทีมจากทุกประเทศจะแข่งขันกันอย่างเต็มที่เพื่อชิงโควต้าการผ่านเข้าเล่นในพาราลิมปิกเกมที่ประเทศฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยส่งกำลังใจให้นักกีฬาของเราทั้งทีมชายและทีมหญิงให้สามารถทำผลงานได้อย่างเต็มที่สำหรับการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลชิงแชมป์โซนเอเชียโอเชียเนีย2024คัดเลือกพาราลิมปิกเกมแข่งระหว่างวันที่12ถึง20เมตรค0.67ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงประเภททีมชายมี11ทีมกลุ่ม A ออสเตรเลียจีนอิหร่านญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไทยส่วนกลุ่ม B อัฟกานิสถานซาอุดีอาระเบียนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเภททีมหญิงมี9ทีมกลุ่ม A ออสเตรเลียจีนและญี่ปุ่นส่วนกลุ่ม B กัมพูชาอินเดียลาวฟิลิปปินส์ไทยและทีมเอเชียโอเชียเนียโปรแกรมแข่งรอบแบ่งกลุ่มจนถึงวันที่17มกราคมรอบ8ทีมชายวันที่18มกราคมรอบรองชนะเลิศทีมชายทีมหญิงวันที่19มกราคมรอบชิงชนะเลิศชิงอันดับ3จัดอันดับวันที่20มกราคม กัญจนาแจงปงมาสคอตบึงฉวากเก่าลั่นขอให้ใจกว้างพูดสิ่งดีบ้างเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กัญจนาแจงปงมาสคอตบึงฉวากเก่าลั่นอยากให้ใจกว้างกว่านี้พูดสิ่งดีบ้างถ้าไม่ยากไปนักพร้อมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจากกรณีคลิปไวรัลมาสคอตปลาการ์ตูนสถานแสดงพันสัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติสุพรรณบุรีอยู่ในสภาพเก่าและสีซีดมากชุดเปื่อยครีบขาดก่อนจะมีคนเข้ามายืนยันหลายเสียงว่าปัจจุบันบึงฉวากทรุดโทรมมากจริงๆไปแล้วดูเงียบเหงามากไม่มีคนเลยต่างจากสมัยหลายสิบปีก่อนล่าสุดวันที่14มกราคม67นางสาวกัญจนาศิลปอาชาอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยโพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กนูน่าซิลปาอาคาระบุว่าขอพื้นที่นี้ช่วยทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอควาเรียมบึงฉวากชี้แจงเรื่องที่คนโซเชียลบางคนเอาไปลงว่าแมสคอตของบึงฉวากเก่าแก่มากและบางสื่อเอาไปขยายผลความเป็นจริงคือแมสคอตของทางอควาเรียมมีหลายตัวยังแบ่งเอาไปช่วยที่งานวันเด็กของเทศบาลเดิมบางด้วยเขาอยู่แบบช่วยเหลือกันค่ะซึ่งเกือบทั้งหมดมีสภาพใหม่ทว่าที่คนโซเชียลคนนั้นเอาไปลงก็ได้กรุณาเลือกเอาตัวเก่าที่สุดคือปลานีโมและฉลามซึ่งทางนี้ก็มีส่วนผิดแหละไม่ควรเอาตัวเก่า2ตัวออกมาใช่ควรเปลี่ยนเขาโพสต์วันที่11มกราวันที่12เจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนทันทีก็ต้องขอบคุณคนโพสต์นะคะที่สนใจแต่จะขอบคุณมากขึ้นถ้าจะโพสต์เรื่องที่ทางนี้เขาทำดีมาตลอดด้วยน้ำใสสะอาดทุกตู้ทุกแท้งปลาสวยงามมากมายสถานที่ก็จัดภูมิทัศน์ดีมากโซนอควาเรียมดิฉันไปดูไม่บ่อยเท่าโซนสวนสัตว์ที่ไปทุกเดือนเพราะเขาทำดีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่สวนสัตว์ทำไม่ดีนะคะเพียงแต่ต้องการไปเยี่ยมพูดคุยกับสัตว์ยังไม่ได้บ้านนะคะแต่ดิฉันคุยกับทุกตัวจริงๆเพียงแต่ไม่มีตัวไหนคุยตอบสรุปส่วนที่เป็นแก่นของสถานที่คือการดูแลสัตว์
ที่อยู่สัตว์สวัสดิภาพสัตว์เขาทำได้ดีคนหลายคนก็เน้นชื่นชมส่วนคุณที่เอาไปโพสต์เรื่องแมสคอตเก่าและสื่อบางสื่อที่เลือกขายผลเฉพาะเรื่องนี้เราก็ต้องขอบคุณเขาทำให้เรามาอุดจุดพร่องเล็กๆของเราแต่ถ้าคุณจะใจกว้างกว่านี้พูดสิ่งดีบ้างถ้าไม่ยากไปนักก็จะดีนะคุณดิฉันขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บึงฉวากทุกคนทั้งโซนอควาเรียมสวนสัตว์อุทยานผักพื้นบ้านรีสอร์ทที่ช่วยดูแลทุกอย่างสมเจตนารมณ์ที่พ่อบรรหารต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาของคนทั่วไปที่ราคาไม่แพงและขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยและเทศมาเที่ยวบึงฉวากนะคะจบค่ะขอบคุณค่ะ